ชาจุ่มเรียบสู้บองโป้ต่างออกคะแนนไงนี่เนียงขยมส่งมาหางบองโป้นำไปวิธีเทเวอร์โกนไตรบองโป้มาเตะชาหนึ่งเป็นนี่บองโป้บองมือไปวิธีเทเวอร์ดังครึ่งซ้ำระบอนเนียงขยมเมียนโดยเจียชาโกนไตรขยมเมียนจำนวนปีคำมาสร้างบองโป้จำนวนใบสลับเรียบใบมาสร้างซบกันลักสลับเรียบใบสกอมเปิ้ลมวยสลับเรียบใบตักไตรมวยสลับเรียบใบเปรงขจองมวยสลับเรียบใบต้มซอจำนวนหมวยดมนั่งมาเตสระดาตตามจำนองจำนวนจัดระบบบองโอนชาเชียดดับบองจะมาเลี้ยเครื่องดับใบประหลาดโกนไตรชาได้ดับมาใส่ซบมวยจงสับเปลี่ยโจตะขนมจานได้ทองมวยชาบรรทมมาเตี้ยดับมาใส่บองปองโจลชักยิ่งจะบ้ามาสร้างซบไอ้บ้านโจซับจีมวยน้องมาสร้างบอมปองจีมอนซันชาหนึ่งเป็นนี่เคยดักเครื่องดอกบอกยิ่งแตงปีนี่บ้านจะบ้าโจซับจีมวยดังคณีบ้านละอ้อหายจีบันตอมาติดยิ่งดักโกนไตรโจลชักยิ่งมันโตจะบอกมันไทม์เตี้ยดำใบไอโกนไตรดอกบอกยิ่งบ้านโจซับจมูกน้องมาสร้างหนังเครื่องบ้านละอ๋อชาจมูกกาลีเครื่องนี่ผงน้าคือยิ่งอัดปลาตักเตะบงปอนชาหนึ่งเป็นนี่เคยตักโกนไตรดอกบอกยิ่งบ้านจะบอกโจซับจมูกน้องมาสร้างได้ยิ่งบ้านลีเครื่องอับบ้านมันอยู่ตัวหายได้ยิ่งตกเวียนมือหลายสันชาชีบรรทมมาเตี้ยขยมยกต้มซ้อนน้ำมาเตะมาดองวีไอเรียงตุ่ยตุ่ยบรรเทชาชีพูมาเตะก็ขยมดองใบนิดเดียวได้ชาหนึ่งเป็นนี่ต้มซ้อนน้ำมันแต่ระบบขยมมันดำรีดัวหายได้ชีบันต่อมาเตี้ยขยมมาบำปองไตรวิ่งมาดองชาดาวชีดำบงขยมมาเพลิงดักเตะกระดาษชาบันต่อปีกเตะกระดาษให้ขยมจับเปรงโจลชาขยมรองจำเอาเปรงกระดาษคลั่งบังขยมดักไตรเตาบำปองชาหนึ่งเป็นนี่เคยทับเปรงระบบขยมมันกระดาษหล่อให้ขยมจับดำดักไตรเตาบำปองชาบรรทมปิดขยมบอมปองมวยสระบอกคล้ายมักเคยทาไตรดอกบอกขยมบานเชิญนังครีมหล่อให้ขยมจับดามจับปีดักกันจ่ายนังตกก้นไตรบอมปองมวยหลายสั้นชาชีนบองขยมจับประเด็นเหมือนเตะโจตุคนองเตะได้กับปงกระดาษชาชีบรรทมมาเตี้ยดักต้มซอได้มันดำเรียบตุ่ยตุ่ยอ่ำมันมันโจลชาขยมบองปองต้มซอไอ้ลางกระห้องน้องช่วยหล่อชาหนึ่งเป็นนี่เคยดักต้มระบบขยมลางช่วยน้องมีนปอปันไหนให้ขยมจับดำเลยเครื่องโจแต่มาดองชาได้จับเปรงจองจะมาสาวซบนังจะสกอมปืนชักช่ำจะบอกเรื่องแต่งอ้อนี่ไอ้บ้านโชว์ซับจมูกนังคณีบ้านหรอจะนับเป็นนี่เคยทักเรื่องแต่บอกขยมบ้านโชว์ซับจมูกนังคณีบ้านหรอให้มันโตมาเตี้ยช่ำจะมาเตสระนังก้อนไตรได้ยื่นบ้านบ่มปองอ่ำมันมันโจลชักช่ำจะบอกเครื่องแต่งอ้อนี่บ้านโจลซับจมูกนังก้อนไตรแต่บอกขยมมันล้อชักขยมมันโตชาระโหดโตแต่เวียริ่งสมูทจึงนี่มันเต็กบ่มปอน
ចានៅពេលនេះឃើញថាកូនត្រីរបស់ខ្ញុំចូលសពជាមួយនឹងគ្រឿងបានល្អហើយក៏ស្ងួតទឹកអស់ហើយដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំព្រោះដាក់ចានរួចជាការស្រេចបងប្អូនចានៅពេលនេះវិធីធ្វើកូនត្រីបំពងម្ទេសរបស់នាងខ្ញុំក៏បានរួចរាល់ហើយដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត